พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจิตแก้งเหื่อยคอยคุดอยู่ว่าสันพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเอ้าคุดเอาใหญ่เอ้ยคุดคุดคุณเป็นตาใดบ่ล่ะยายมื้อนี้คุณเอนจอยอันสวัสดีแล้วจ้าเด้ออันสวัสดีในช่องคุณเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กมาดามเฮ็ดบ้านเฮ็ดนาแผ่แหวมาเป็นมือกองให้เพิ่นจ้าพี่น้องจ้ามาซอยเพิ่นคุดบ่แม่นดอกมาซอยภาคซื่อๆคุณผู้คุดอยู่พุ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อสิไปปลูกเงินพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเดี๋ยวสิพาก่อนติสถานการณ์กับคุณ Enjoy Lifestyle in Denmark ด้วยจ้ะเด้อเหี่ยวก็สร้างได้หากมันหรือว่าจังได๋หรือว่าจะมันจะรอดมั้ยล่ะเอ้ยจ้าหรือว่าจะมาเอาเม็ดมันเอาไปลองเบิ่งเนาะมันหลายอยู่บ่รอดก็บ่เป็นหยังพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเอาอันเม็ดเพิ่นได้แล้วนี่ผลงานก่อแหล่ของพี่จอยด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวให้เราขุดเมียก่อนเดี๋ยวบาราเราบอกว่าเอามาขุดซอยเนี่ยผากไปก่อนพี่น้องให้แพ้เป็นคนผากไปก่อนแล้วสังเบิ่งสถานการณ์แล้วมาดามสิบว่าอินอันอินนี่ติพี่น้องบ้าใหญ่มันบ่ได้ก็อย่าเอาเด้อผ้ามาเอาเม็ดมันดอกเขาหูมองแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชัดเต็มมองหันละเอี่ยมองหันละคะเป็นตั้งง่ายกลัวป่ะเลือกคือกันเป็นตะดินโลมเถอะมองหันเว้ยบัวปันไดดอกเนาะได้อยู่เห็นไหมนะไปแยกปลูกแยกเป็นแถวอ่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ออกแม่แพร่ลูกสำหรับอันนี้สีขาวด้วยจ้ะเด้อสีขาวก็สีม่วงอันแต่ว่าดอกไม้ชนิดนี้ไม่มีกลิ่นหอมด้วยจ้ะเหม็นขิวแต่สวยสวยแต่ขิวก็ได้ค่ะเอาเมื่อกี้ไงว่าทั้งผุ่นน่ะสิเอาก้อนนี้เด้อผุ่นน่ะสีขาวกับสีหยังนั่นจ้ะไปจัดการจัดเต็มเลยเอ้ยจัดเต็มเลยนะจ๊ะสีขาวนั่นละเออนี่เพิ่นอยากได้สีนี่เพิ่นรักพี่น้องมาใส่กับพุดเอาฝนบ่ตกหลายมื้อเนาะถ้าฝนตกก็สิส่งคุดง่ายเพิ่นมันเป็นปลายหินน่ะมันเป็นหินเขาจะเอามาเทถิ่มมันเป็นผืนที่ว่างเปล่าแล้วเพิ่นมาในดินน่ะพี่น้องจ๋าขออนุญาตนอกเรื่องให้เด้อเอ้ยฮัลโหลเป็นจังได๋แหน่นี่พี่น้องจ๋าเบิ่งนี่ห้อยห้อยเขาเจ้ามาเก็บเด็ดแล้วทําไมไม่เอาเด็ดเล่นอยู่ได้เด็ดแล้วคือบ่เอาเสียดายให้เพิ่นสวยงามอยู่ในต้นเพิ่นจังซี่เดี๋ยวอันไปทายหญ้าหวานให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อสละหญ้าหวานย่างผ่านอยู่เมื่อกี้กอ2กอพี่น้องจ๋าทายหญ้าหวานให้เบิ่งก่อนอุ้ยซ่อนดอกไม้นี่หญ้าหวานจ้ะหญ้าหวานนี่เด้อพี่น้องเห็นอยู่นี่เห็นอยู่2กอหญ้าหวานนี่นี่ลักษณะของเพิ่นจังซี่เด้อพี่น้องแต่ว่าบ่เก็บเพิ่นนะเพราะว่าหยังมันมีหน่อยจ้ะเอาไว้เพิ่นออกเป็นแม่แพร่พันธุ์เนาะนี่หญ้าหวานจ้ะนี่ลำต้นเพิ่นก็จะเป็นแบบนี้แหละหญ้าหวานนี่นี่ลำต้นเพิ่นเนาะนี่เห็นบ่นั่นแล้วสิมีลักษณะแตกต่างจากหญ้าอยู่หน่อยนึงก็จะมีจุดเด่นของเขาอยู่จ้ะเพราะมีลักษณะจุดเด่นของเขาอยู่นี่อีกกอนึงจ้ะนี่นี่อีกกอนึงนี่หญ้าหวานแล้วก็ดอกไม้ก็งามค่ะขุดไปก่อนเด้อเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างเบิ่งหญ้าหวานเพื่อเพิ่นมีอีกมีซ้ำนั่นบ่คือมีหน่อยเถอะว้ายมีอีกอยู่พี่น้องมีอีกอยู่ปีนาได้ฮู้มองสิได้มาเพื่อมันแพร่ออกแม่แพร่ลูกสิได้นี่เนาะนั่นนี่นี่เบิ่งเขาซัดเด้อนี่พี่น้องนี่นี่นี่ลักษณะหญ้าหวานนี่นี่เป็นจังซี่นี่นี่เฮ้ย3ต้นแล้วเห็นอีกแล้วเด้อหญ้าหวานนั่นจ้าว้ายนี่หลายอยู่เอ้ยว้ายนี่อีกนี่ๆๆพี่น้องนี่นี่ก็หญ้าหวานนี่นี่นี่โอ้คักอยู่ตัวนี้นี่ว้ายส่ง4 5ต้นแล้วเด้อ1 2 3 4 5 5แล้วออกมาหลายๆหาเบิ่งอีกก่อนนะหาเบิ่งอีก
แนมซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยดอกไม้ก็งามมาเจอฟุกคักมาเจออัญญาหวานอยู่ในดงดอกไม้จ้ะแบบว่าฟุกแบบฟุกเขาเอิ้นว่าฟุกเลยสุดยอดอีหลีแนมซอยกันมีอีกบ่เฮาบ่เก็บเพิ่นดอกเฮาสิจ้องไว้ให้เพิ่นออกแม่แพร่ลูกนี่อีกต้นนึงจ้านี่ๆหญ้าหวานนี่ๆอีกจ้านี่นี่ต้นที่6ห่วยขึ้นเลิศแท้คะเลิศเลิศจ้ะเลิศเลิศมากเลิศแห้งนี่ก็จะแม่นงามขออนุญาตเอาเนี่ยเรางามหลายเสียไปใส่แจกันเด็ดเอ๊ะทางนี้สิเป็นตะพูดง่ายก็ทั้งนั้นอยู่พี่จ้อยเดี๋ยวอื่นแล้วมาพูดทางนี้สุดยอดเลยมายืนงงในดงดอกไม้กันเด้อจ้ะเด้อนี่มีอีกว่าหญ้าหวานเห็น6ต้นแล้ว6ต้นแล้วงามคักเอาก่อนเก็บได้ตามใจชอบเลยนี่เฮาเก็บแล้วเฮาบ่ถิ่มเฮาเก็บแล้วเฮาเอาเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวสิพาโคมไปหาพี่จอยนี่ดีต้นที่7จ้ะห่วยพี่น้องอย่าล่ายตาเด้อนี่ๆจ้ะนี่เห็นบ่นี่หญ้าหวานอีกต้นที่7จ้ะให้เบิ่งลักษณะเพิ่นเนาะมีพ่อแม่พี่น้องอันสิเบิ่งคลิปให้กับพี่จอยถามมาต้นนับหญ้าหวานนี่นี่เพิ่งนับหญ้าหวานเพิ่งมานับหญ้าหวานเพิ่งมาเบิ่งอันนี้ล่ะจ้ะเพิ่งมาเก็บดอกไม้ไปเบิ่งเพิ่นขุดไปหอใสแล้วเกาะติดสถานการณ์ Enjoy Lifestyle in Denmark ก้อนนี่ก็ไปตั้งเอาอยู่ได้ใหญ่เอ้ยนี่มันอ่อนๆอยู่ไหมนี่ไหมบอกเนี่ยต้นนี้งามคักใหญ่เฮ้ยนี่เนาะฮู้ว่าพ่อหญ้าหวานจักกอทั้งเบิด7กอเลิศบ่คะได้จักต้นแล้วได้จักกอแล้วคนพุดน่ะ1 2 3 4กอ5กอเอ้ยเลิศแล้วจ้ะทั้งนี้ดินซุ่มเอาเลยเอาไปดอกขี้ข้าจะละมันหนักเราสิมาเองดอกงานต้องไปตื่นเต้นน้ำเพิ่นดอกถ้ามันขุดง่ายกับขุดเอาทั้งมันขุดง่ายแหละลมดินมันลมน้ำมาก่อนแม่นแม่นอันนี้ถึงมันแม่นคุณเบียร์นี่เล็กทักใหญ่เลยจ้ะได้ทั้งฝูงเลยเนาะน้องเหลือบมาเห็นหยังหูปะนั่นนี่เห็นเลื่อยได้เห็นเลื่อยได้วายให้เราออกแม่แพรลูกมาบ่ได้ว่าหยังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าหวานนะจ้าหญ้าหวานนี่ลักษณะมีพ่อแม่พี่แต่ว่าแพทย์สิบ่เด็ดให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเพิ่นมีหน่อยซะเหลือเกินจะไม่เก็บนะจ๊ะแล้วก็นี่เม็ดเพิ่นนี่มาเพิ่นจะเป็นแนวนี้ได้เอ่ยนี่นี่ดอกที่เฮาขุดอยู่นี่ดอกลูกปืนเนี่ยอ๋อเด้อนี่มาเพิ่นเดี๋ยวเฮาสิได้มาเก็บเห็นบ่มันมีแนวใหม่มาให้เฮาได้ลุ้นได้อันนี้นําเรื่อยๆเนาะเห็นบ่มาขุดดอกไม้มาเก็บดอกไม้กันก็มาเจอหญ้าหวานอีกต่างหาก
นี่ชุดง่ายค่ะปกติท่านนี่ดินซุ่มเห็นเห็ดจะปีนเอาเห็นหอยก็จะปีนจะพี่งุ่มเอาเห็นบางหอยก็สิงุ่มเห็นผุ่มก็สิซนเอาดอกไม้ก็สิขุดเอาดอกไม้ก็สิขุดเอาพักก็จะเก็บเอาก็จะเก็บเอาที่บอกจอยพักกันเก็บเป็นบ่มีหยังบ่มีหยังเนี่ยรับเนี่ยจักอย่างบ่แม่เพิ่นบ่มีบ่มีอนุรักษ์เห็นบ่หยาในเฮาวันนี้เฮาก็มีพ่อแม่พี่น้องแซวแพทอันบ่ได้เครียดบ่ได้หยังอันนี้เว้ากันม่วนๆแค่กะหัวหล่อแซวกันได้เว้าหยอกเว้าหัวเว้าเนื้อหัวม่วนกันได้เลยเพิ่นว่ามาดามสิเก็บก็เก็บพออย่าปิดกล้องแล้วก็ลากเก็บว่าซั่นก็แล้วว่าบ่ได้เก็บอีหลีอันนี้เว้าความจริงนะพี่จอยท่านที่เฮาว่าบ่เก็บก็คือบ่เก็บปิดกล้องแล้วบ่เก็บอีหลีพี่น้องบ่เก็บอีหลีแล้วก็ถ้าพาไปเบิ่งมื้อหน้ามื้อใหม่ก็สิเห็นว่าเพิ่นยังอยู่เนาะถ้าบ่มีคนอื่นเพิ่นมาเก็บไปก่อนบ่เก็บอีหลีจ้ะหั่นว่าบ่เก็บก็คือว่าปิดกล้องแล้วก็ย่างไปเบิ่งหม่องใหม่หาหม่องใหม่ถ่ายไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปหน้าเนาะโอ้ยให้เราไปน้ำแน่จักหน่อยซ่อมมาบังแน่น้องว่าพี่ได้สีใดแน่เนาะพี่ก็จำว่าอะไรดิสีม่วงอ่อนไปๆเดี๋ยวพาข้าไปเบิ่งว่าแต่สีอะไรแน่เนาะเอี่ยอยู่หันสีขาวกับสีชมพูบ่มันบ่จักสีแต่ว่าสีแม่นสีขาวกับสีชมพูสีม่วงอ่อนก็ได้แล้วเหลือม่วงแก่แล้วก็ชมพูเข้มตอนนี้ไปตะเอาเนาะแต่มันขุดยากบ่ดินแก่นสัตว์แต่ละตนอยู่นี่ก็ได้เอ้ยสีชมพูแบบนี้เศร้าเอาเด้อสีชมพูแบบขุดเมื่อกี้นี่อยู่นี่ก็มีหลายแล้วเหลือสีม่วงพุ่นน่ะฝรั่งพุ่นก็มาเก็บพี่น้องจ๋าพุ่นน่ะเห็นบ่เก็บเอาอย่าว่าแต่คนไทยชอบของฟรีฝรั่งก็ชอบของฟรีนะจ๊ะฝรั่งก็มาเก็บจ้ะเจ้าของทีเพิ่นคือสิได้บุญค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อแม่เจ้าของทีสำนักเป็นของหลวงหลวงคือสิได้บุญค่ะเนี่ยใหญ่เหลือแต่สีม่วงจังสิสีม่วงแล้วก็สีชมพูเข้มๆเนี่ยพวกสีเข้มๆน่ะเข้มๆใช่ไหมจ้ะสีอ่อนน่ะได้หมดแล้วผุ่นทั้งผุ่นไปตะขุดง่ายคักเด้อเอาได้ก็เอาเอาเมื่อกี้เขาคือบ่จอดนี่เขาอยากตุนแมนๆๆอุ๊ยพี่น้องแยกไปเด้อถึกด่ากับบัดนี้แล้วน้องเจ้าน่ะด่าเรื่องหยังคะด่าเรื่องพ่อแม่พี่น้องว่าบ่พูดซอยเอี่ยยนะบ่ต้องต้องพี่น้องต้องฟังจากปากเอี่ยยเด้อแล้วสิว่าแพทย์บ่ได้เด้อเพิ่นเอิ้นเขาเอิ้นว่าคนกินปูนนอนท้องเอี่ยยแล้วจัดการเองพี่น้องเห็นบ่แล้วบ่เราบ่ให้น้องเราเฮ็ดหยาไปหยังหันก็บ่มาอ้อทางขุนแม่นอยู่เนาะเฮาสิขนไปนี่เออแม่นๆโทษทีจ้ะเอี้ยจ๋าน้องล่ำผิดก่อนแล้วก็สีนี่อยากให้เอาแห้งเนี่ยสีนี่ได้ยังห้ามได้ที่มันตุ้มตุ้มฟินบ่พี่น้องฟินใน2คนเนี่ยน้องวะฟินบ่ฟินก็ว่าฟินเนาะเด้อสีนี้จะได้หรือบ่จะซ้ําเป็นกองบ่บ่เป็นกองอือไปไปแล้วหญ้าไปทางนั้นล่ะพากันไอ้หญ้าบานหลายอยู่ตายก่อนอ้าวพี่จ้อยอุ้ยผู้ใดล่ะเหยียบมือเฮา2คนบ่เฮาบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยโอ้ยขอโทษด้วยหญ้าหวานเอ้ยลูกหลานบ่ได้ตั้งใจ
จับเพิ่นส้มเพิ่นขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยอู้ยลูกบ่เห็นหลานบ่เห็นตายแล้ว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 โอ้ยเห็นได้จังเหยียบเล่าขอโทษขออภัยบัดนี้สิได้ย่างเราบ้างได้บัดที่แรกบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีซั่นเด้ก็เลยย่างเหยียบซะเหยียบซ้ายพี่น้านี่นะพี่น้องนี่ต้นนี้เฮาเห็นนั่งเมื่อกี้นี่เฮาเห็นหรือมั้งเอ้ยพี่หลายหลายหลายพี่นะยาบานคุณน่ะอีกพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่ปีหน้านี่ล่ะสิพาพี่จอยมาจัดเก็บทั้งดอกไม้เก็บทั้งหญ้าหวานของแม่แพ้ลูกมาหลายๆเด้อสิเก็บเจ้าเองเห็นบ่พี่น้องจ้าถ้าไม่เกรงใจเนี่ยนะเก็บไปแล้วเลยถ้าบ่เกรงใจว่าเราหน่อยเก็บไปแล้วจะเป็นปล่อยให้เธอลอยนวลก่อนนี้ไว้คนมาเก่าได้ฝึกซ้อมแบบสร้างเพิ่นให้เพิ่นไปเป็นอาญาบ้านแต่สถานแนนแนนมัดนี่ใส่เมื่อกี้แพทย์ยางมาอยู่บ่แค่มาเห็นแต่หมองหนีเด้ใส่ค่ะอ๋อน้องมาเพิ่งแล้วว่าแม่นได้น่ะไม่ใช่นี่ดอกยอดนึงเห็นอยู่เฮ้ยก็ว่าแตกสัวซาน้องก็แลนมาว่าซั่นบ่พี่น้องวินหัวหลายตาแล้วบ่ใส่ใส่บ่ทันฮึบัดนี้พี่น้องแตกสัวซาอยู่เพิ่นบ่เสียจ่อยมันสงสัยอันนี้อันล้ำผิดล้ำผิดก่อนก็ว่ามาเฮ้ยนี่จ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วใหญ่นี่ๆนี่แม่นที่ลีพี่น้องนี่อ่อนๆอยู่เนาะไปตะแสบเด้อือยากเด้อยากเด้ออยากกินเจ้าเด้อยากกินเจ้าอยู่เด้อไม่ใช่มันอยากนะอันนี้ก่อนอ่อนอยู่นะเอี้ยเอาไหมอันเอี้ยเอ้ยขุดไปเด้อน้องขามฝากไปเบิ่งหญ้าหวานฟังนั่นเด้อว่าสิมีบ่ไปพร้อมพี่น้องพาสิพาไปเบิ่งหญ้าหวานฟังหน่อยเห็นเราขุดอยู่หั่นล่ะพี่น้องสิพาพ่อแม่พี่น้องมันรอเบิ่งหญ้าหวานฟังนี่ฟังนี่ยังมีแต่ตุ่มๆเด้อฟังนี่ตุ่มฟังนี่หลายแต่ตุ่มแล้วพี่น้องเนาะนี่พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหญ้าหวานหญ้าหวานก่อนเป็นตะมีบ่มันสิมีอยู่แค่นั้นบ่พุ่นน่ะทั้งพุ่นก็มีด้วยหญ้าลงไปหอดพุ่นพุ่นเห็นบ่พุ่นดอกไม้ทั้งนั้นเลยสีนี่นี่อ่อนงามทั้งเนาะงามทุกสีจ้ะมีพี่น้องบ่มีหญ้าหวานไม่มีฝั่งนี้ฝั่งนั้นบ่มีอยู่บ้านหลังใหญ่ๆไปงามเพิ่นสิฮดน้ำให้เพิ่นสิซื้อปุ๋ยมาใส่ให้ไปอยู่เฮือนหลังใหญ่นําเพิ่นพุ่นล่ะเว้ากับหญ้ากันได้นี่พี่น้องเอ้ยเกินจะเยียวยา2คนพี่น้องมันเกินจะเยียวยาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็หญ้าหวานได้เอี้ยเอ้ยนี่โอ้ทั้งนี้ก็มีอีกพี่น้องนี่โอ้สุดยอดตัวนี้ทางบัดให้นี่สนแต่หญ้าหวานแล้วฮู้แล้วว่ามองนี่มีบัดนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอู้ยต้นนี้หังใหญ่ปาดจ้อยนี่โอ้โหต้นนี้หังใหญ่พี่น้องหญ้าหวานโอ้ยสุดยอดอีหลีเลยนี่ๆ
เฮ้ยนี่ห้อยถือเหยียบก็มีนี่จ้ะห้อยแล้วถือเหยียบเนาะเขาเจ้ายางมากเอาจะเป็นห้อยเกยข่อยบุ เกยข่อยยางสาดเมื่อกี้นี่เลิศครับพี่น้องจ้าดีใจดีใจที่มีหญ้าบานน้ำมันก็มาน้ำหญ้าน้ำดินนี่แหละพี่น้องเอ้ยค่อยยางเนาะจะเหยียบเพิ่นเอาถ้าพร้อมพี่น้องค่อยยางต้นบักไงต้นบักงามหนึ่งเนาะงามสุดยอดเลยนี่สุดยอดความงามเลยบันที่นี่หาวน้ำยาหวานละบันไปสำนีแล้วถ้าเบิ่งติดตามคลิปต่อไปแล้วจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าหล่อนสิไปสวยอยู่ในบ้านจอยหรือหล่อนสิเหี่ยวสิเฒ่าหรือว่าหล่อนสิเป็นจังได๋จ้าพ่อแม่พี่น้องสิพาไปชมความงามของบ้านเลขที่16จ้าเด้อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องบอกไปพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บจ้าลืมกดกระดิ่งเพื่อนสิสิบ่ได้ฟังคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ